ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับวันนี้ตอนสุดท้ายซึ่งเป็นตอนอวสานของวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัททันและงานแปลของคุณรสนาโตสิตระกูลและคุณสันติสุขโสพลสิรินะคะวันนี้ถึงตอนที่50พอดิบพอดีค่ะหลังจากความเดิมตอนที่แล้วซึ่งก็เป็นตอนสำคัญเพราะว่าเป็นตอนที่หลังจากที่พระสารีบุตรจากไปพระอานนท์ก็รู้สึกโศกเศร้าที่ได้สูญเสียพระเถระรูปสำคัญที่เป็นเสมือนกัลยาณมิตรในการที่จะสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะรองลงมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้านะคะท่านก็เริ่มสุขภาพไม่ดีแล้วก็ทรงพระประชวรด้วยอาการที่หน้าหวั่นวิตกแล้วก็สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังเมืองกุสินาราแล้วก็ได้บอกกับพระอานนท์ว่าภายในเวลาอีก3เดือนพระองค์จะเสด็จปรินิพพานแม้ว่าพระอานนท์เนี่ยจะรู้สึกว่ากุสินาราเป็นเพียงเมืองเล็กๆไม่เหมาะแก่การที่พระพุทธเจ้าจะเลือกเป็นสถานที่ปรินิพพานแต่พระพุทธเจ้ากลับมองว่าที่นี่ก็เป็นเมืองสำคัญและป่าแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมมากที่สุดแห่งพระพุทธองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยในการที่จะดับขันปรินิพพานที่ป่าสาละในเมืองกุสินาราแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยทราบว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของพระพุทธองค์มีนักบวชคนหนึ่งชื่อว่าสุภัททะจะมาขอเข้าเฝ้าบรรดาสาวกก็ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าเพราะว่าไม่ใช่เวลาคือพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรแล้วก็กำลังจะดับขันปรินิพพานนะคะแต่นักบวชคนนี้เนี่ยก็ยืนยันอยากจะขอเข้าเฝ้าสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบก็โปรดให้เข้าเฝ้าและนักบวชท่านนี้คือนักพรตสุภัททะก็เป็นคนสุดท้ายค่ะที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุรูปสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพพานแสดงถึงพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์แม้ในวาระสุดท้ายของพระองค์นะคะพระองค์ก็ยังมีพระเมตตาในการที่จะสั่งสอนผู้คนจนนาทีสุดท้ายและหลังจากนั้นพระองค์ก็มีปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทและเมื่อจบจากปัจฉิมโอวาทพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานวันนี้ค่ะจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานนะคะว่าเรื่องราวหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นในสมัยนั้นแม้จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังอาจจะอยากรู้ว่าแล้วพระอานนท์จะเป็นอย่างไรภายหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วเชิญฟังได้เลยค่ะกับตอนอวสานของเรื่องนี้หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานพระสงฆ์สาวกบางรูปก็ชูมือทั้งสองขึ้นทุ่มกายลงเกลือกกับพื้นดินแล้วก็คร่ำครวญพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้วพระองค์ตายแล้วดวงตาของโลกดับไปแล้วใครจะเป็นที่พึ่งของเราอีกเล่าในขณะที่ภิกษุบางรูปก็พากันร้องไห้บางรูปก็นั่งนิ่งเฝ้าพิจารณาลมหายใจ
มีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปตามภูมิธรรมของแต่ละคนแต่ละรูปพระอนุรุตก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่ามัวแต่ร้องไห้คร่ำครวญไปเลยพระบรมศาสดาได้ทรงสอนว่าเมื่อมีเกิดย่อมมีตายเมื่อมีการตั้งอยู่ย่อมมีการเสื่อมไปเมื่อมีการพบย่อมมีการจากหากท่านเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาท่านก็จะหยุดการคร่ำครวญได้จงกลับไปยังที่นั่งของท่านเถิดและโปรดรักษาความเงียบสงบเฝ้าพิจารณาลมหายใจและให้ความเคารพต่อความเงียบสงบแห่งวินาทีนี้จากนั้นพระอนุรุตได้นำสวดพระสูตรข้อธรรมที่บุคคลส่วนใหญ่ท่องขึ้นใจอันว่าด้วยความเป็นอนิจจังความว่างเปล่าจากตัวตนการปล่อยวางและความหลุดพ้นบรรยากาศแห่งความสงบสง่างามได้กลับคืนมาอีกครั้งชาวมัลละพากันจุดคบไฟแสงไฟฉาดสาดส่องสว่างสวายปกคลุมไปทั่วป่าอย่างมหัศจรรย์มีเสียงสวดมนต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสะเทือนใจในความมืดแห่งราตรีนั้นมีแต่เพียงเสียงสวดมนต์ที่ดังกึกก้องทุกคนจดจ่อกับคำแต่ละคำในบทสวดจากนั้นพระอนุรุตได้กล่าวธรรมกถากล่าวสรรเสริญการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาพระปัญญาคุณพระกรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาคุณธรรมพระมหาวิริยะพระมหาปิติและพระมหาอุเบกขาของพระองค์เมื่อพระอนุรุตจบธรรมกถาพระอานนท์ก็เล่าเรื่องราวความทรงจำอันงดงามที่ได้เกิดขึ้นระหว่างพระพุทธองค์กับพระอานนท์ตลอดช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาทั้งพระอานนท์และพระอนุรุตผลัดกันบรรยายธรรมตลอดทั้งคืนภิกษุ500รูปกับคฤหัสถ์300คนรับฟังอย่างสงบเมื่อคบไฟใกล้จะมอดดับคบไฟอันใหม่ก็ถูกจุดขึ้นแทนที่จนรุ่งเช้าเมื่ออรุณรุ่งพระอนุรุตกล่าวชวนพระอานนท์ให้เข้าเมืองกุสินาราเพื่อแจ้งข่าวให้เจ้าเมืองได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วพระอานนท์ครองจีวรแล้วก็เดินทางเข้าเมืองเพื่อแจ้งข่าวสำคัญต่อเหล่ากษัตริย์แคว้นมัลละซึ่งในขณะนั้นกำลังประชุมเกี่ยวกับข้อราชการเมื่อได้ทราบถึงการเสด็จปรินิพพานของพระบรมศาสดาต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งและได้ยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อเตรียมงานถวายพระเพลิงในยามสายของวันนั้นชาวเมืองกุสินาราก็ได้ทราบข่าวการเสด็จดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในป่าสาละผู้คนจำนวนมากพากันร้องไห้ทุบอกด้วยความเศร้าเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานชาวเมืองเดินทางเข้าสู่ป่าสาละพร้อมด้วยดอกไม้ธูปหอมเครื่องดนตรีและธงยาวที่ทำจากผ้าเพื่อมาหมอบกราบวางดอกไม้และธูปหอมรอบพระวรกายของพระพุทธเจ้ามีการบรรเลงเพลงและร่ายรำประดับธงทิวหลากหลายทั่วป่าสาละมีการนำอาหารมาถวายแด่พระภิกษุ500รูปป่าสาละจึงมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังวันงานเทศกาลจากนั้นเป็นเวลา6วัน6คืนที่ชาวเมืองกุสินาราและชาวปาวาซึ่งอยู่ข้างเคียงได้เดินทางมาที่ป่าสาละเพื่อแสดงความเคารพพระบรมศพของพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ธูปหอมการร่ายรำแล้วก็เสียงดนตรีในวันที่7เหล่ากษัตริย์แคว้นมัลละพากันชำระร่างกายด้วยน้ำที่อบร่ำด้วยของหอมและฉลองพระองค์ในชุดราชพิธีก่อนจะนำพระบรมศพกลับเข้าสู่เมืองกุสินาราขบวนพระบรมศพได้เคลื่อนผ่านใจกลางเมืองและออกไปทางประตูด้านตะวันออกสู่วัดมกุฏพันธนาซึ่งเป็นวัดหลวงแห่งแคว้นมัลละพระบรมศพของพระพุทธองค์ถูกพันด้วยผ้าใหม่ต่อด้วยสำลีแล้วพันทับอีกด้วยผ้าพันทับสลับกันไปเช่นนี้จนพระบรมศพถูกห่อหุ้มด้วยผ้ากับสำลีอยู่หลายชั้นแล้วก็นำไปบรรจุในโลงเหล็กโลงเหล็กก็ถูกนำไปบรรจุในอีกโลงเหล็กหนึ่งที่ใหญ่กว่า
โลงพระบรมศพถูกนำไปวางบนพระจิตตกาธารซึ่งเป็นแคร่บนกองฟืนอันบรรจุด้วยท่อนกิ่งไม้หอมนานาชนิดเมื่อถึงเวลาในการถวายพระเพลิงพระบรมศพเหล่ากษัตริย์มัลละนำคบเพลิงสู่พระจิตตกาธารแต่ทันใดนั้นผู้นำสารได้ขี่ม้ามาถึงพร้อมกับขอให้เหล่ากษัตริย์มัลละหยุดรอก่อนผู้นำสารได้บอกว่าพระมหากัสสปะและพระภิกษุอีก500รูปกำลังเดินทางมาสู่ที่ประชุมเพลิงจากเมืองปาวาระหว่างที่พระมหากัสสปะเดินทางแสดงธรรมอยู่ในเมืองจำปาท่านได้ทราบข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ขณะอยู่ในเมืองเวสาลีและทราบว่าพระบรมศาสดาเสด็จพระดำเนินขึ้นเหนือพระมหากัสสปะก็ออกเดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในทันทีในระหว่างทางมีพระภิกษุมาขอร่วมทางเพื่อมาเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อมาถึงนิคมพนาคามมีภิกษุถึง500รูปที่ติดตามพระมหากัสสปะเมื่อเหล่าพระอรหันต์สาวกเดินทางมาถึงเมืองปาวาท่านก็ได้พบกับนักเดินทางผู้หนึ่งที่สวนทางมามีดอกสาละติดอยู่ที่เสื้อของเขาชายผู้นั้นบอกกับพระมหากัสสปะและเหล่าภิกษุสาวกว่าพระบรมศาสดาได้เสด็จปรินิพพานแล้วในป่าสาละใกล้เมืองกุสินาราเมื่อ6วันก่อนพระมหากัสสปะและภิกษุสาวกจึงรีบมุ่งหน้าสู่เมืองกุสินาราระหว่างนั้นท่านได้พบชายขี่ม้าในระหว่างทางผู้ยินดีที่จะควบม้าเพื่อส่งข่าวให้กับพระอนุรุตได้รับรู้ว่าท่านกำลังเดินทางเพื่อไปร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพเที่ยงวันนั้นพระมหากัสสปะและภิกษุสาวก500รูปก็เดินทางถึงวัดมกุฏพันธนาพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุหมอบกราบต่อพระบรมศพของพระบรมศาสดาหลังจากกราบครบ3ครั้งพระจิตตกาธารก็ถูกติดไฟขึ้นทุกคนทั้งภิกษุสาวกและคฤหัสถ์พากันคุกเข่าพนมมือพระอนุรุตอัญเชิญเสียงระฆังพร้อมกับสวดอภิธรรมว่าด้วยความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนการปล่อยวางและการหลุดพ้นเป็นเสียงสวดที่ดังกระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่และเมื่อไฟมอดดับน้ำอบเครื่องหอมก็ถูกราดรสลงบนกองเท่าฐานลงบรรจุพระบรมศพถูกเปิดออกเหล่ากษัตริย์มัลละได้นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระโกศทองคำและนำมาวางไว้บนแท่นบูชาใหญ่ในวัดมีการผลัดเวรเพื่อที่จะเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ก็แพร่ไปยังเมืองอื่นๆมีผู้คนจากอาณาจักรข้างเคียงเดินทางมาเคารพพระบรมศพส่วนพระบรมสารีริกธาตุก็ถูกจัดแบ่งให้กับผู้แทนจากทุกเมืองเพื่อนำไปบรรจุในสถูปไม่ว่าจะเป็นแคว้นมคธเวสาลีสากยะโกริยะภูลวะปาวาและเวตะพระบรมสารีริกธาตุถูกจัดแบ่งเป็น8ส่วนชาวมคธนำไปบรรจุในสถูปที่เมืองราชคฤห์ชาวลิชวีบรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีชาวสากยะก็สร้างสถูปที่กรุงกบิลพัสดุ์ชาวภูรีก็สร้างสถูปที่เมืองอลากัปปะชาวโกริยะสร้างสถูปในเมืองรามคามชาวเวตะสร้างสถูปที่เวตทีปะและชาวมัลละได้สร้างสถูปที่กุสินาราและเมืองปาวาเมื่อเหล่าผู้แทนจากแคว้นต่างๆกลับไปยังแว่นแคว้นของตนเองภิกษุสาวก 1,000 รูปก็แยกย้ายกลับถิ่นฐานของตนเพื่อปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะต่อไปอย่างไม่ทันจะครบ1เดือนต่อมาพระมหากัสสปะก็ได้จัดประชุมพระภิกษุสาวกในเมืองราชคฤห์เพื่อสังคายนาพระสูตรพระวินัยที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัติขึ้นมีการคัดเลือกพระสงฆ์ขึ้นตามตำแหน่งฐานะและประสบการณ์ที่มีในสังฆะการประชุมสังคายนาจะเริ่มต้นในต้นพรรษาฤดูและใช้เวลาในการสังคายนารวมทั้งสิ้น6เดือนพระมหากัสสปะจัดอยู่ในพระอรหันตสาวกของพระบรมศาสดาลำดับที่4ต่อจากพระโกณฑัญญะพระสารีบุตรพ
พระโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะพระพุทธเจ้าทรงให้ความไว้วางพระหฤทัยและความรักอย่างยิ่งในพระมหากัสสปะไม่ต่างไปจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเคยมีเรื่องราวของพระมหากัสสปะที่ท่านได้เย็บผ้าสังฆาติของท่านเองจากเศษผ้าเป็นพันชิ้นที่ทิ้งแล้วมีครั้งหนึ่งที่ท่านได้คลี่ผ้าสังฆาติของท่านเพื่อปูเป็นพระอาสนะถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อที่ได้ทรงประทับนั่งในป่าแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงชื่นชมว่าผ้าสังฆาติของพระมหากัสสปะนั้นทำให้นั่งได้สบายอ่อนนุ่มพระมหากัสสปะจึงได้ถวายผ้าผืนนั้นแด่พระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยรอยยิ้มและประทานผ้าสังฆติของพระองค์แก่พระมหากัสสปะเป็นการตอบแทนทุกคนยังรู้อีกว่าพระมหากัสสปะคือภิกษุที่ยิ้มเมื่อเห็นพระบรมศาสดาทรงชูดอกบัวขึ้นในความเงียบต่อหมู่สงฆ์ณวัดเชตวันพระมหากัสสปะจึงเป็นผู้ที่ได้รับมอบดวงตาแห่งธรรมจากพระบรมศาสดาโดยตรงส่วนทางด้านของคฤหัสถ์พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งนี้และก็มีการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละท่านพระอุบาลีเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยจึงได้รับนิมนต์เป็นผู้สวดสังคายนาพระวินัยและด้วยการตั้งคำถามต่างๆของพระมหากัสสปะทำให้พระอุบาลีเล่าให้ฟังถึงเงื่อนไขเฉพาะและสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้มีการบัญญัติวินัยข้อนั้นๆขึ้นมาในขณะที่พระอานนท์ได้รับนิมนต์เพื่อบอกเล่าถึงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทั้งหมดที่เรียกว่าพระสูตรการตั้งคำถามของพระมหากัสสปะและของสังฆะทำให้พระอานนท์มีโอกาสได้เล่าถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเวลาสถานที่และสถานการณ์ในขณะนั้นอันเป็นที่มาของพระธรรมเทศนาแต่ละบทตามปกติแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่พระอุบาลีและพระอานนท์จะสามารถจดจำทุกๆรายละเอียดได้หมดด้วยเหตุนี้การประชุมของพระสงฆ์สาวกทั้ง500รูปซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงบรรลุธรรมอย่างแท้จริงจึงมีส่วนช่วยพระอุบาลีและพระอานนท์ให้สามารถเล่ารายละเอียดเหล่านั้นได้สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมสังคายนามีการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับศีลและพระวินัยทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันให้เป็นดั่งตะกร้าสมบัติแห่งพระวินัยศึกษาจึงได้รับการขนานนามว่าพระวินัยปิฎกหรือตะกร้าแห่งพระวินัยทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับคำสอนพระธรรมเทศนาไว้เป็นหมวดหมู่เหมือนดังตะกร้าสมบัติแห่งพระสูตรคำสอนเรียกว่าพระสุตันตปิฎกหรือตะกร้าแห่งพระสูตรพระสูตรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถูกจัดแบ่งเป็น4หมวดขึ้นอยู่กับความยาวและเนื้อหาพระอานนท์ได้กล่าวในที่ประชุมว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสกับท่านว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วเหล่าภิกษุสาวกสามารถยกเลิกวินัยเล็กน้อยที่ไม่สำคัญได้พระสงฆ์เอ่ยถามพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าพระวินัยข้อใดที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึงแต่พระอานนท์ก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้คิดจะทูลถามคำถามนั้นต่อพระพุทธเจ้าหลังจากพูดคุยกันอย่างยาวนานเหล่าภิกษุสาวกก็ตัดสินใจที่จะรักษาพระวินัยทั้งหมดไว้สำหรับทั้งภิกษุและภิกษุณีคือไม่รู้ว่าหมายถึงข้อไหนเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเก็บเอาไว้หมดเลยไม่ยกเลิกเลยนะคะและเมื่อรำลึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่แปลพระสูตรเป็นภาษาของชนชั้นสูงอย่างคัมภีร์พระเวทภาษามคธจึงได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษาพื้นเมืองร่วมสมัยเป็นภาษาหลักที่ใช้ในพระสูตรและพระวินัยที่ประชุมเห็นด้วยที่จะมีการสนับสนุนให้แปลพระสูตรเป็นภาษาพื้นเมืองอื่นๆเพื่อช่วยให้เข้าถึงประชาชนแคว้นต่างๆที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนด้วยภาษาแม่ของเขาเอง
ภิกษุทั้งหลายยังเห็นชอบที่จะสนับสนุนให้เพิ่มจำนวนของภิกษุผู้มีบทบาทในการสวดสาธยายพระสูตรเพื่อเผยแผ่แล้วก็ถ่ายทอดพระธรรมสู่คนรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นต่อไปเมื่อการสังคายนาสิ้นสุดลงเหล่าภิกษุก็แยกย้ายกันกลับถิ่นฐานของตนเพื่อปฏิบัติและสั่งสอนธรรมะช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของพระสวัสติพระสวัสติอดีตเด็กเลี้ยงควายที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสรู้จักพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่ยังมิได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวชีวิตของพระสวัสติหลังจากนั้นค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่50ตอนอวสานนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานหลังจากที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะโดยมีพระมหากัสสปะเป็นผู้นำเมื่อการสังคายนาสิ้นสุดลงภิกษุแยกย้ายกันกลับถิ่นฐานและเผยแผ่ธรรมะในตอนนี้เราจะกลับไปติดตามชีวิตของพระสวัสติพระสวัสติซึ่งมีอดีตเป็นเด็กเลี้ยงควายซึ่งเคยได้ถวายหญ้าที่ปูเป็นอาสนะให้พระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ตรัสรู้พระสวัสติที่บัดนี้ก็คือหนึ่งในพระเถระในสังฆะของพระพุทธองค์ชีวิตของพระสวัสติจะเป็นอย่างไรภายหลังจากการดับขันปรินิพพานของพระพุทธองค์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระสวัสติยืนจ้องมองสายน้ำมองเด็กเลี้ยงควายที่อยู่บนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเด็กเลี้ยงควายกำลังเตรียมต้อนควายเพื่อข้ามแม่น้ำในช่วงที่ตื้นโดยที่เด็กแต่ละคนถือเขียวและตะกร้าเหมือนกับที่พระสวัสติเคยทำเมื่อ45ปีก่อนเด็กๆ เหล่านั้นจะนำหญ้ากุสาสดๆใส่จนเต็มตะกร้าในระหว่างที่ฝูงควายกำลังเคี้ยวเอื้องพระสวัสตินึกถึงอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยทรงสงสนานในแม่น้ำเนรัญชราต้นโพดูเขียวครึ้มและแข็งแรงกว่าเดิมต้นโพต้นนี้เคยเป็นต้นโพที่พระพุทธองค์ประทับนั่งในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปัจจุบันกลายเป็นที่ที่นักแสวงบุญแวะมาเยี่ยมชมป่าแถบนี้ที่เคยเงียบสงบก็ถูกถางจนเตียนโล่งพระสวัสติรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่ท่านได้เป็นพระภิกษุ1ใน500รูปที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมในการสังคายนาตอนนี้ท่านมีอายุได้56ปีเพื่อนสหธรรมิกที่สนิทที่สุดของท่านคือพระราหุลแต่พระราหุลได้มรณภาพไปเมื่อ5ปีก่อนพระราหุลเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความมานะพยายามและการอุทิศตัวแม้ว่าพระราหุลจะเป็นโอรสของพระบรมศาสดาแต่ท่านก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะอย่างที่สุดเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระธรรมอย่างยิ่งแต่ก็ไม่เคยกล่าวโอ้อวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพระสวัสติได้ติดตามพระบรมศาสดาในการเดินทางครั้งสุดท้ายจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกุสินาราท่านยังได้อยู่ร่วมในชั่วโมงสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์บนเส้นทางจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราพระสวัสติจำได้ว่าพระอานนท์ได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาว่ากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปอย่างที่แห่งใดพระบรมศาสดา
ทรงตอบอย่างง่ายๆว่าตถาคตกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือพระสวัสสติรู้สึกว่าตนเข้าใจตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านพระพุทธองค์เดินทางไปโดยไม่ได้ทรงคิดถึงจุดหมายปลายทางพระองค์เสด็จดำเนินแต่ละก้าวด้วยสติและความรื่นรมย์ในปัจจุบันขณะดุจเดียวกับพญาช้างสารที่มุ่งหน้ากลับสู่ถิ่นฐานเดิมและเมื่อรู้ว่าวาระสุดท้ายกำลังมาถึงพระองค์ก็ทรงมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือพระองค์มีได้ทรงมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงกรุงกบิลพัสดุ์หรือลุมพินีก่อนเสด็จปรินิพพานเพียงแต่มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือก็เพียงพอแล้วกุสินาราก็เหมือนกับสวนลุมพินีการมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดในลักษณะเดียวกันนี้ทำให้พระสวัสสติได้มาถึงฝั่งแม่น้ำในรัญชราเมื่อคืนก่อนที่นี่คือบ้านของท่านเองท่านยังคงรู้สึกเสมือนหนึ่งอยู่ในวัย11ปีที่เลี้ยงดูฝูงควายของผู้อื่นเพื่อเลี้ยงน้องสาวหมู่บ้านอุรุเวลายังคงเหมือนเดิมต้นมะละกอยังขึ้นอยู่หน้าบ้านของทุกบ้านทุ่งนาข้าวยังคงอยู่ที่เดิมสายน้ำยังคงไหลเอื่อยอย่างสงบเช่นเดิมฝูงควายยังคงได้รับการดูแลโดยเด็กเลี้ยงควายแม้ว่าสุชาดาจะไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปและญาติพี่น้องของท่านก็มีครอบครัวและย้ายจากหมู่บ้านไปแล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรที่นี่ก็ยังคงเป็นบ้านของพระสวัสสติเป็นบ้านเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้ท่านได้พบกับภิกษุหนุ่มนามสิทธัตถะขณะเดินจงกรมในป่าได้กินอาหารร่วมกับพระสิทธัตถะใต้ร่มเงาของต้นหลิวภาพแห่งความทรงจำในอดีตกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อเด็กเลี้ยงควายต้อนฝูงควายข้ามมายังฝั่งที่ท่านยืนอยู่พระสวัสสติแนะนำตัวเองแท้จริงแล้วเด็กเลี้ยงควายทุกๆคนก็คือสวัสสติเมื่อนานมาแล้วพระสวัสสติได้รับโอกาสที่จะเข้าสู่เส้นทางแห่งสันติสุขความรื่นรมย์และการหลุดพ้นท่านจึงปรารถนาที่จะแสดงเส้นทางสายนั้นต่อบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านั้นเดือนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่กุสินาราท่านได้ฟังพระมหากัสสปะเล่าถึงการพบปะกับภิกษุหนุ่มนามสุภัททะผู้เดินทางมาพร้อมกับท่านจากเมืองปาวาเมื่อสุภัททะทราบข่าวการปรินิพพานของพระบรมศาสดาก็ถึงกับอุทานด้วยความยินดีว่าสมณะเฒ่าตายจากไปแล้วจากนี้ไปพวกเราก็เป็นอิสระไม่มีใครที่จะคอยดุด่าตำหนิว่าพวกเราอีกต่อไปพระมหากัสสปะรู้สึกตกใจมากที่ได้ยินคำวิจารณ์อันโง่เง่าจากภิกษุหนุ่มรูปนั้นแต่ท่านก็มิได้เอ่ยคำพูดใดแล้วก็ไม่ได้ว่ากล่าวตำหนิพระหนุ่มสุภัททะแต่กลับกล่าวกับพระอานนท์อย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าพระอานนท์จะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้รับการเคารพอย่างสูงจากหมู่คณะแต่ใครๆก็ทราบดีว่าการเข้าร่วมในการประชุมสังฆยนาของพระอานนท์เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้การรวบรวมพระสูตรมีความถูกต้องเที่ยงตรงแต่อย่างไรก็ตามก่อนการประชุมสังฆยนา3วันพระมหากัสสปะได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าท่านไม่เห็นด้วยที่พระอานนท์จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในจำนวนภิกษุสงฆ์500รูปที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในการประชุมสังฆยนาโดยเหตุผลที่ว่าแม้พระอานนท์จะมีความสามารถในการจดจำพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แต่พระอานนท์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภิกษุอื่นเกรงว่าคำพูดของพระมหากัสสปะจะเป็นการปรามาสพระอานนท์และอาจทำให้พระอานนท์ต้องลาจากไปแต่พระอานนท์เพียงแต่กลับสู่ที่พักและปิดประตู
ท่านใช้เวลาเจริญวิปัสสนาเป็นเวลา3วัน3คืนก่อนรุ่งสางของวันแห่งการสังคายนาพระอานนท์ก็ได้บรรลุมหาโพธิญาณหลังจากการนั่งภาวนาตลอดทั้งคืนท่านก็ตัดสินใจที่จะหยุดพักแต่ในขณะที่ท่านกำลังเอนหลังลงนอนเมื่อหลังสัมผัสเสือที่ปูนอนท่านก็ได้บรรลุมหาโพธิญาณในขณะนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระมหากัสสปะได้พบกับพระอานนท์เมื่อท่านประสานสายตากับพระอานนท์ท่านก็รู้ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์ว่าพบกันในที่ประชุมพระสวัสติแงนขึ้นมองฟ้าและเห็นพระอาทิตย์ลอยสูงขึ้นเมฆสีขาวก้อนเล็กก้อนน้อยยังล่องลอยเป็นอิสระอยู่บนท้องฟ้าสีครามพระบรมศาสดาเคยทรงดำเนินบนเส้นทางสายนี้หลายต่อหลายครั้งเมื่อยามที่พระองค์เสด็จดำเนินสู่เมืองพาราณสีพระนครสาวัตถีพระนครราชคฤห์และที่อื่นๆอีกมากมายพระพุทธองค์ได้ทรงประทับตราพระบาทในทุกเส้นทางแห่งการจาริกธรรมเมื่อพระสวัสติไปณที่ใดก็จะประทับตราลงไปบนรอยพระบาทแห่งพระพุทธองค์ด้วยทางสายเก่าแก่ยังอยู่ตรงนั้นบรรดาก้อนเมฆขาวยังล่องลอยอยู่ตรงนั้นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ทุกคนทุกแห่งด้วยพระสวัสติรู้ดีว่าท่านกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาดำเนินตามเส้นทางแห่งอริยมรรคเมฆขาวที่พระบรมศาสดาทรงเคยทอดพระเนตรก็ยังคงล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าก้าวแต่ละก้าวอันสุขสงบได้นำเอาชีวิตชีวามาสู่เส้นทางสายเก่าและเมฆขาวของพระพุทธองค์มลคาแห่งพระบรมศาสดาอยู่ใต้รอยเท้าแต่ละก้าวของพระสวัสติบัดนี้พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วแต่พระสวัสติกลับแลเห็นพระพุทธองค์ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิได้ถูกหว่านโปรยตลอดลุ่มน้ำคงคาและเติบโตอย่างรากลึกเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและอริยมรรคแห่งมหาโพธิญาณเมื่อ45ปีก่อนแต่ปัจจุบันผ้ากาสาวพัสแห่งภิกษุและภิกษุณีได้กลายเป็นสิ่งคุ้นตาเดี๋ยวนี้มีสำนักปฏิบัติธรรมก่อตั้งขึ้นมากมายหลายแห่งพระมหากษัตริย์และสมาชิกในพระราชวงศ์ได้รับเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะรวมไปถึงบัณฑิตและข้าราชการคนยากจนและสมาชิกในวรรณะชั้นต่ำสุดในสังคมล้วนได้พบที่พึ่งในอริยมรรคแห่งมหาสัมมาสัมโพธิญาณพวกเขาได้พบอิสระภาวะในชีวิตและจิตวิญญาณในอริยมรรค45ปีก่อนพระสวัสติเป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายที่ยากจนและอยู่ในวรรณะจันทานแต่บัดนี้ท่านได้กลายเป็นพระภิกษุที่ได้ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงของวรรณะของความมีปมด้อยยืนอยู่เหนือความแบ่งแยกและความอยุติธรรมพระสวัสติได้รับการนิมนต์และการต้อนรับจากบรรดาพระมหากษัตริย์ด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าคือใครจึงสามารถนำการเปลี่ยนแปลงอันแสนจะยิ่งใหญ่เช่นนี้พระสวัสติถามตนเองขณะเพ่งมองเหล่าเด็กเลี้ยงควายที่กำลังวุ่นอยู่กับการตัดหญ้ากุสาตามริมฝั่งน้ำแม้ว่าพุทธสาวกอาวุโสหลายท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีพระภิกษุมากมายผู้มีความเป็นเลิศผู้มีความเพียรและได้บรรลุมรรคผลพระภิกษุเหล่านี้จำนวนมากยังอยู่ในวัยหนุ่มพระพุทธเจ้าทรงเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิอันยิ่งใหญ่เมล็ดได้แตกออกเพื่อหยั่งรากอันแข็งแรงลงสู่พื้นพิภพและต้นโพได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสดใสมั่นคงบางทีเมื่อผู้คนมองดูต้นโพเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเมล็ดพันธุ์แต่เมล็ดพันธุ์ยังคงอยู่ที่นั่นมันไม่ได้หายไปไหนมันได้กลายเป็นต้นโพพระพุทธองค์ทรงสอนว่า
ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนจากการมีอยู่ไปสู่การไม่มีอยู่พระพุทธองค์เพียงแต่ทรงเปลี่ยนแปลรูปกายเท่านั้นแต่ไม่ได้ดับสูญสิ้นไปไหนใครก็ตามหากมีดวงตาแห่งธรรมมองเข้าไปในชุมชนสังฆะก็จะสามารถมองเห็นพระพุทธองค์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมองเข้าไปในบรรดาภิกษุหนุ่มผู้ภาคเพียรอุตสาหะมีเมตตามีคุณธรรมและมีสติปัญญาก็จะสามารถมองเห็นพระพุทธองค์พระสวัสติเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องหล่อเลี้ยงกายแห่งธรรมของพระพุทธองค์กายแห่งธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธองค์และชุมชนสังฆะตราบใดที่ธรรมะและชุมชนสังฆะยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงตราบนั้นพระพุทธเจ้าก็จะทรงปรากฏอยู่ในปัจจุบันพระสวัสติแย้มยิ้มขณะจ้องมองเด็กเลี้ยงควายคาบน้ำมายังฝั่งที่ท่านยืนอยู่หากท่านมิได้สืบทอดงานของพระพุทธองค์ในการนำความเสมอภาคความสันติสุขความรื่นรมมาสู่เด็กๆใครเล่าจะเป็นผู้กระทำพระพุทธองค์ทรงริเริ่มงานแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและทรงหวังว่าพุทธสาวกจะเป็นผู้สืบต่องานของพระองค์ท่านเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิที่พระองค์ทรงหว่านจะแผ่รากไปทั่วทั้งโลกพระสวัสติเห็นได้ว่าจิตของเราก็คือผืนดินที่เมล็ดพันธุ์ได้ถูกหว่านลงพระพุทธองค์ได้ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์อันประเสริฐเป็นหมื่นเมล็ดลงสู่พื้นแห่งดวงจิตของท่านพระสวัสติเห็นว่าเพียงแต่เราดูแลเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นอย่างเอาใจใส่รดน้ำผืนนาแห่งจิตใจเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเติบโตเป็นต้นโพธิ์ที่สดใสมั่นคงและแข็งแรงผู้คนกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วแต่พระสวัสติกลับมองเห็นพระพุทธเจ้าปรากฏชัดกว่าที่เคยพระองค์ท่านประทับอยู่ภายในจิตใจและร่างกายของพระสวัสติทรงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งที่พระสวัสติมองดูอยู่ในต้นโพอยู่ในแม่น้ำในรัญชราอยู่ในหญ้าเขียวขจีอยู่ในเมฆขาวและอยู่ในใบไม้เหล่าเด็กเลี้ยงควายที่กำลังเริ่มตัดหญ้าอยู่ฝั่งแม่น้ำนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าพระสวัสติตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็กเลี้ยงควายเหล่านั้นและทราบว่าท่านควรจะสนทนาอะไรกับเด็กเหล่านั้นควรจะทำอะไรเพื่อให้เด็กเหล่านั้นกลายเป็นผู้สืบทอดงานของพระพุทธองค์พระสวัสติเห็นได้ชัดเจนว่าหนทางในการสืบทอดภารกิจแห่งพระพุทธองค์ก็คือการมองดูสิ่งต่างๆอย่างมีสติตื่นรู้ดังพระพุทธองค์ได้ทรงทอดพระเนตรก้าวเดินอย่างสันติสุขดังพระพุทธองค์ได้ทรงก้าวและแย้มยิ้มด้วยความเมตตากรุณาดุจเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงแย้มสวนพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นทานพระสวัสติและเด็กเลี้ยงควายคือสายน้ำที่ไหลมิขาดสายจากต้นทานนั้นสายน้ำไหลไปถึงที่ใดพระพุทธองค์ทรงปรากฏอยู่ณที่นั้นและนี่ก็คือตอนที่50ตอนอวสานของวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ที่คุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริแปลมาจากงานเขียนของท่านติชนัทหันในชื่อว่า Opath White Crows Walking in the Footsteps of the Buddhaหนังสือชุดนี้มีทั้งหมด3เล่มคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถถามได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแต่สำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่มีให้คุณได้ฟังย้อนหลังและดาวน์โหลดมาฟัง50ตอนที่นี่ www.thaipbsonline.net วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมหวังว่าเมล็ดพันธุ์จากวรรณกรรมเรื่องนี้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะจะได้หยั่งรากและก็ถูกรดน้ำเจริญเติบโตงอกงามในใจของคุณผู้ฟังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง